วันนี้นะครับที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนะครับพักไทยพักดีครับนำโดยนายทศพลพรมเกตนะครับในการพักไทยพักดีครับมีการยืน่นหนังสือนะครับต่อกะกะตฮะเพื่อขอให้ตรวจสอบการมีสาขาของพักถิ่นกาขาวชาววิไลนะครับจากระบบฐานข้อมูลพักการเมืองย้อนหลังครับโดยนทศพลกล่าวครับว่าวันนี้ เราขอให้กอรอครับตรวจสอบข้อเท็จจริงใน2ประเด็นนะก็คือที่เกี่ยวเนื่องกับพักถิ่นกาขาวชาววิไลครับและรวมถึงพักประชาชนประเด็นที่1ครับจากการตรวจสอบข้อมูลของกอรอนะครับณปัจจุบันพบนะบว่าพักถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยมีสาขาพักเพียง3สาขาคือภาคกลาง2ส,สาขาและภาคเหนือขออภัยครับภาคเหนือ1สาขาครับ ซึ่งอาจจะสิ้นสภาพการเป็นพักการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยพักการเมืองมาตรา91วงเล็บท3ที่บัญญัตินะครับว่าพักการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองเมื่อภายหลังจากที่ดาเนินการครบตามมาตรา91วงเล็บ2ที่จำนวนสาขาพักการเมืองเหลือไม่ถึง1นะฮะเหลือภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีวันนี้ตนจึงมาขอให้ในายทะเบียนพักการเมืองของกกต,ตครับตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนหลังนะฮะว่าพักถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ย หรือพรรคประชาชนปัจจุบันมีจำนวนสาขาในแต่ละปีเท่าไหร่ในแต่ละภาคครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2560นะฮะตั้งแต่มีพรปว่่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้มาหากมีสาขาไม่ครบ4ภาคเป็นระยะเวลา1ปีครับถือว่าเป็นหน้าที่ของกอตอครับที่ดำเนินการมีคําสั่งให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ ซึ่งการที่มีข้อมูลระบุว่าปัจจุบันได้มีการอัปเดตแล้วมีสาขาครบทั้ง4ภาคนั้นไม่ใช่ประเด็นครับแต่อยากให้กรกตนเนี่ยตรวจสอบย้อนหลังกลับไปเป็นรลายปีเพื่อได้ข้อมูลที่ประจักษ์ชัดครับโดยคุณทศพลยังกล่าวอีกนะครว่าประเด็นที่2ครับได้รับข้อมูลว่าวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา พักถิ่นกาขาวชาววิไลครับได้มีการจัดประชุมใหญ่โดยมีมติเปลี่ยนชื่อเป็นพักประชาชนตราสัญลักษณ์พักและก็เลือกตั้งกรรมการประหานพักชุดใหม่อีกทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับพักโดยเป็นเงินจํานวนมากซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการรับบริจาคของพักการเมืองต้องเป็นไปาตามข้อ42ของระเบียบกรกตาว่า้ดยพักการเมืองปี2 5 1 3ครับที่ให้อหํานาจถุน,น้าพักและเหรัญยิกเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ โดยมีหลักฐานสาคัญประกอบการเปิดบัญชีคือหนังสือรับรองรายที่คณะกรรมการบริหารพักจากกรกะตโดยวงเล็บว่าเพื่อการบริจาคซึ่งการรับรองจากกรกตเนี่ยมีระยะเวลาในการดําเนินการไม่ใช่ว่าประชุมวันนี้แล้วมีหนังสือรับรองไปเลยยกตัวอย่างอย่างพักไทยพักดีที่มีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักเมื่อวันที่28เมษายนจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้รับหนังสือรับรองจากกรกตครับรับรองเรื่องของคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ และอย่างไม่ได้รประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมา3เดือนนะครับท่านั้นฮะท่านั้นนะคะก็เป็นไปไม่ได้ค่ะที่พักประชาชนจะได้มีการรับหนังสือรับรองกรรมการบริหารพักจากกกตค่ะเราจึงต้องเรียนถามนายทะเบียนพักการเมืองว่ากรรกตเนี่ยได้ให้การรับรองชื่อพักตราสัญ,ญลักษณ์พักกรรมการบริหารพักชุดใหม่กับพักประชาชนแล้วหรือไม่เพื่อมีหนังสือประกอบหลักฐานกับธนบาคารพาณิชย์แต่ทั้งนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะ ซึ่งเรียนถามว่าได้ให้การรับรองไปแล้วหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ให้การรับรองก็ให้กะกะตนะไปตรวจสอบเรื่องการบริจาคเงินด้วยเพราะจากประชาชนเนี่ยเป็นไปตามข้อ42หรือเปล่าและที่สําคัญอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางอาญาเลยค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของกะกะตนะในการตรวจสอบเรื่องนี้ส่วนกรณีที่พักประชาชนยืนยันว่าจะไม่ลดเพดานการแก้ไขกฎหมายมาตรา112นั้นคุณทน้นพลบอกแบบนี้ค่ะ คำวินิจฉัยของสารธรรมนูญในการยุบพักเก้าไกลเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดที่ชัดเจนอยู่แล้วครอบผุ่มทุกด้านด้วยหากคนที่อ่านกฎหมายเป็นก็ย่อมรู้ว่าก,การกระทําดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายการลบล้างการปกครองหรือเป็นปริปักต่อการปกครองมันชัดอยู่แล้วสิ่งดังกล่าวควรทําหรือไม่ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะระบบการปกครองประเทศเราคือ ระบอบประชาธิปไตยอเมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยซึ่งทั้งนี้นะคะก็ต้องประกอบด้วยพระมหากษัตริย์และการเมืองประชาชนที่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ค่ะผู้สื่อข่าวถามเพิ่มนะคะหากพรรคประชาชนเดินหน้าเรื่องของการแก้ไขมาตรา1นึ 1> จะทําให้พรคประชาชนเนี่ยเขาไปซ้ํารอยกับพกักคก้าไกลหรือเปล่าคุณทศพลบอกว่าก็เป็นไปได้นะหากเดิมแบบเดิมๆก็ถูกยุบเหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็เข้าไข่ลบล้างการปกครองอย่างชัดเจน พักไทยพักดีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแก้พอละปอว่าด้วยพักการเมืองที่เกี่ยวกับการยุบพักการเมืองอยู่แล้วเพราะบางพักการเมืองเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าพวกเขาไม่การกระทํนเป็นปริปากซอกก่อนบ่อนทําลายสถาบัานจริงหากไม่มีการยุบพักการเมืองแล้วพวกเราจะทําอย่างไรเพื่อจะหยุดยั้งการกระทําดังกล่าวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐนั่นเองค่ะครับ